ครับผมคงจะเริ่มต้นจากเรียนให้กับท่านที่เคารพทราบว่าทำไมนะฮะเราต้องมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2560นี้นะฮะผมเรียนด้วยความเคารพว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยนะฮะพวกเราได้ใช้ความพยายามกันอย่างมากเรามีการรวมกันทุกภาคส่วนของพี่น้องประชาชนเป็นต้นว่าภาคนักศึกษาภาคประชาชนและภาคการเมืองเราพยายามอย่างยิ่งที่จะเรียนให้เข้าใจว่าปัญหาของรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นมานี้มันมีอะไรพวกเราได้ทราบกันอย่างถ่องแท้แล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็ทายไปให้พี่น้องประชาชนที่รู้บ้างไม่รู้บ้างนะให้เข้าใจให้ดีขึ้น6เดือนที่ผ่านมาพรรคฝ่ายค้านร่วมได้ทำงานกันอย่างจริงจังเราไปดำเนินการทุกภาคส่วนนะฮะของประเทศแล้วก็จะดำเนินการต่อในปีที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนนะฮะก็เรียนด้วยความเคารพว่าเรามีความจำเป็นดังนั้นผมคงจะใช้เวลาสั้นๆว่าเรียนให้ท่านทราบว่าบรรยากาศทางการเมืองบรรยากาศของประเทศบรรยากาศของเศรษฐกิจหรือบรรยากาศตึงอื่นของประเทศไทยขนาดนี้6เดือนที่ผ่านมาอยากจะให้พี่น้องประชาชนท่านนักศึกษาและผู้ที่สนใจทางด้านประชาธิปไตยเนี่ยให้เร็งเห็นและมองให้ทะลุว่าปัญหามันเกิดหลายๆอย่างเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วก็ความเลวร้ายเนี่ยนะเกิดขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้มันมาจากอะไรมันมีอยู่เพียงประโยคสั้นๆเท่านั้นนะที่ทำให้เกิดเรื่องนี้นั่นคือการต้องการสืบทอดอำนาจการต้องการสืบทอดอำนาจดังนั้นจึงมีการวางแผนมีการคำสั่งออกไปในช่วงที่ผู้ที่เป็นเดี่ยวเผด็จการนั่นอยู่นะได้ทำตอนนั้นเป็นรัฐบาลอยู่ก็เลยได้มีการจัดตั้งบุคลากรต่างๆให้เกิดขึ้นในปัญหานี้ความต้องการที่จะสืบทอดอำนาจจึงนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญต้องขออภัยที่ผมต้องเอ่ยนามบุคลากรที่เป็นหัวหน้าผู้ร่างรัฐธรรมนูญนี่คือท่านอาจารย์มีชัยฤทธิ์วัฒน์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะชื่อนี้นะฮะบวกกับบุคลากร81 82ท่านที่ได้ร่วมกันร่างอันนี้ผมเคยพูดครั้งหนึ่งแล้วตอนต้นๆ นะว่าผมอยากจะให้เราทำรายชื่อเป็นอนุสาวรีย์หลักอันหนึ่งเพื่อให้รายชื่อทั้ง80กว่าท่านเนี่ยได้ปรากฏต่อสาธารณชนให้ทั่วถึงความจริงแล้วชื่อหน้าเอาตัวเล็กๆก็ได้ไม่เป็นไรแต่นามสกุลเลยครับจำเป็นที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่าตระกูลเหล่านี้เนี่ยนะได้ทำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อให้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเกิดมีปัญหาถ้ามันอาจจะดีก็ได้ขนาดระยะกี่เดือนกี่ปีเข้าไปข้างหน้ารัฐธรรมนูญนี้อาจจะดีก็ได้แซ่สองเขาแต่ถ้าหากรัฐธรรมนูญนี้มันทำความจิบหายให้ท่านโทษครับเกิดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยนะบุคคลที่ผ่านไปผ่านมาเห็นป้ายนี้จะได้ระลึกว่าอ้อบรรดานามสกุลเหล่านี้ล่ะได้ทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในปีนั้นปีนั้นแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงบ้านเมืองเราเป็นยังไงอันนี้ก็อยากจะทำนะครับผมเคยพูดตั้งแต่ตอนต้นๆนะครับดังนั้นนะฮะอย่างที่กราบเรียน6เดือนที่ผ่านมานี่ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเลยเพราะความต้องการคำเดียวคือว่าต้องการสืบทอดอำนาจนะครับครับเพื่อไม่ให้เวลามันมากนักผมก็จะตัดบางส่วนออกไปรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะที่สร้างขึ้นมานี่ไม่ได้มุ่งมั่นเลยที่จะให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมเราขณะที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเรารู้สึกว่ามันขาดอะไรต่างๆมันรู้สึกว่าเหมือนมันมีเราจะทำอะไรก็ไม่ถูกต้องอะไรอะไรก็จะผิดไปหมดในลักษณะนี้โดยเฉพาะฝ่ายที่เห็นตรงข้ามเนี่ยโดนหมดดังนั้นนี่นะครับก็เรียนด้วยความเคารพว่ามันทำให้เกิดปัญหาอยู่ร่วมกันไม่ได้อันนี้มันเกิดขึ้นและขณะนี้ก็เกิดขึ้นบ้างแล้วเรียนด้วยความเคารพนะครับปัญหาที่ต่อมานั่นก็คือปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเมือง
ท่านคงจะเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญที่ออกมาแบบนี้นะฮะผมเข้าใจว่าบางทีทางฝ่ายรัฐบาลอาจจะคิดว่ารัฐธรรมนูญอันเนี้ยต่างชาติที่เราต้องค้าขายอะไรสมาคมกับเขาเนี่ยเขาคงไม่รู้เรื่องเลยว่ารัฐธรรมนูญเขียนแล้วแปลว่าอะไรแต่ผมเรียนว่าผมได้ปฏิบัติแล้วก็ศึกษาแล้วก็รู้จักว่าจีกับผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องคนต่างประเทศนี่มากเขารู้ละเอียดกว่าคนไทยอีกเขารู้ละเอียดมากเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยนะในขณะนี้เรื่องของเศรษฐกิจซึ่ง5ปีโทรมมาแล้วที่จะต่อไปทำมาขณะนี้เราอ้างว่าเราเป็นประชาธิปไตยจะเห็นไหมครับอย่าง EU ก็ดีเขายังไม่ได้เราทำสัญญาค้ากันไว้นะเรื่องFTA ค้ากันไว้หลายปีมาแล้วก่อนที่มีการปฏิวัติรัฐประหารทำไปก่อนเขาบอกว่าถ้าเราเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่เขาจะดับให้นี่6เดือนมาแล้วเขายังไม่คุยด้วยเขายังไม่คุยด้วยเพราะเขาอยากจะดูว่าความเป็นประชาธิปไตยของบ้านเราเนี่ยมันหลอกลวงหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่เรียนด้วยความเคารพว่าต้องดูอันนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจการค้าการขายที่เราเห็นโซมมาขนาดนี้มันยังไม่ได้เตื้องขึ้นเลยนะครับยังไม่กระเตื้องขึ้นเลยก็เรียนด้วยความเคารพครับว่าเรื่องอื่นๆอย่างเป็นต้นในเรื่องของกฎหมายซึ่งผมอาจจะกล่าวยกตัวอย่างขึ้นเป็นบางขั้นบางตอนนั่นคือว่าการพิจารณาหรือว่าการตัดสินหรือในการที่เอากฎหมายมาใช้บังคับหรือว่ามาการพูดการจาอะไรต่างๆเนี่ยนะมันมีข้อกังขามากมายนะบางทีเนี่ยนะฮะในเรื่องของตัวบทกฎหมายเนี่ยมันว่ามันเป็นอย่างนี้แต่การปฏิบัติที่ทำไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีความถูกต้องอย่างเป็นต้นว่าการแถลงนโยบายโดยไม่มีที่มาของใครได้อันนั้นไม่มีก็ยังไม่เคยตอบให้ถ่องแท้สักทีนะการถวายสัตย์ปฏิญาณในวันนั้นซึ่งไม่เป็นการผิดรัฐธรรมนูญก็ยังไม่ได้เห็นมีการบอกกล่าวหรือทำอะไรเลยปล่อยให้มันละเลยไปเลยแต่ในเรื่องของฝ่ายตรงข้ามเกิดขึ้นมาไม่กี่วันมีเรื่องละผมเนี่ยเข้าใจและเห็นใจน้องชายผมพัฒนาตอนที่ได้เกิดปัญหาอันนี้ก็เนี่ยมันก็มาจากเรื่องความลืมล้ำต่างๆในการพิจารณาอะไรต่างๆมันเป็นอย่างนั้นก็คงจะต้องให้กำลังใจท่านแล้วก็คงจะต้องร่วมกันต่อสู้ในลักษณะอื่นๆต่อไปเพื่อไม่ให้เวลาให้เวลามันจะคับขึ้นผมก็คงจะขอพูดสัก 4-5 ประเด็นสั้นๆในเรื่องเกี่ยวกับว่าทำไมปัญหาของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีปัญหาอะไร 4-5 ประเด็นนะฮะประเด็นแรกนั่นก็คือว่าเราต้องพูดถึงเรื่องเจตจำนงของรัฐธรรมนูญเจตจำนงของรัฐธรรมนูญโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะต้องเขียนหรือสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยให้เหมาะสมกับพี่น้องประชาชนทุกส่วนเหล่าไม่ว่าอยู่บนดอยอยู่ใต้ดอยอยู่ริมดอยต่างๆจะต้องมีความเป็นธรรมยุติธรรมรักษากฎรักษาเกณฑ์คล้ายคลึงกันแต่ว่าเจตจำนงของรัฐบาลของรัฐธรรมนูญที่สร้างมาเดี๋ยวนี้มองดูว่าเป็นการทำลายล้างนะฮะฝ่ายตรงข้ามซะส่วนใหญ่อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นฝ่ายตรงข้ามแอะมาคำหนึ่งก็โดนพวกเราสมัยก่อนตอนที่มีการปฏิวัติรัฐประหารใหม่ๆนั่นแหละพูดอะไรไม่ได้โดนเข้าไปปรับทัศนคติตลอดเวลานะพวกเราโดยเฉพาะคุณพิชัยอดีตรัฐมนตรีพิชัยเราเนี่ยเข้าไปถึง12ครั้งนะ12ครั้งเข้าไปถูกปรับทัศนคตินะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเรียนด้วยความรู้ว่าเพราะกำหนดของรัฐธรรมนูญแล้วก็มาตรา44ที่กำหนดให้อำนาจนะท่านนายกตีทำอะไรได้ทุกอย่างแต่ตอนนี้เมื่อมีรัฐธรรมนูญแล้วมีสภาผู้แทนราษฎรแล้วเราในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรเราจะจัดในลักษณะที่ว่าตรวจสอบดูแลนะฮะกระชับให้แน่นขึ้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามมันยังมีรูปโพต่างๆที่ทำให้เขาสามารถหลุดพ้นไปได้อยู่ตลอดเวลาเนื่องจากผมพูดถึงเนื่องจากไอ้เจตจำนงแล้วเนี่ยนะเขาแทรกอะไรไว้ในรัฐธรรมนูญมากมายอาจจะต้องให้ท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเหลืออีก4 นาทีครับ